เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาอยู่กับผมนะครับกับเกม Resident Evil ครับก็แปลกตามากๆครับปกติเล่นแต่เกมน่ารักน่ารักครับ โอเคครับก็วันนี้จะมาเล่น Resident Evil กันครับผมเล่นเคยเล่นจบไปตั้งแต่สมัยนู้นแหละครับแล้วก็เล่นรีเมคก็เล่นมาเล่นอีกรอบหนึ่งครับก็เล่นจบไปแล้วครับก็จะมาลองเล่นใหม่กันดูครับก็คิดว่าเป็นซะว่าเป็นwalk through ในแบบของผมละกันครับเป็นบทสรุปในแบบของผมละกันอะไรอย่างงี้ฮะโอเคจัดไปnormal จัดไปครับ Resident Evil มึงมายังโหดเลยโอเคอะไรคอสตูมอะไรวะ อ๋อปลดล็อกไว้นานแล้วครับโอเคผมจะเอาชุดนี้ไปครับชุดภาค3ครับนี่จิววาเลนไทน์ครับชุดภาค3นะโอเคจัดไปฮะลุยจ้ะบอกเลยว่าจำหาอะไรไม่ได้เลยครับ เซอร์วิ่งคอนเทนต์เลยวะโอเคจัดไปเดือนกรกฎาคม1998ป่าและคูนอัลฟาทีมกำลังบินอยู่บนป่าที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เรากำลังตามหาเฮลิคอปเตอร์ของพวกเราบาวเวอร์ทีมไงล่ะผู้ซึ่งหายไประหว่างการปฏิบัติภารกิจขนาดนั้นเลยวะโอเคโอเคมีการฆาตกรรมเคสแปลกๆเกิดขึ้นที่แลกูนซิตี้ในช่วงนี้มันมีรีพอร์ตว่าครอบครัวต่างๆถูกโจมตีโดยคน10คนเหยื่อนั้นดูเหมือนว่าจะถูกกินเข้าไปถูกกินเลยวะโอเคโอ้ทีมถูกส่งไปเพื่อสำรวจแต่ว่าเราขาดการติดต่อไปแล้วเรื่องสิคิสกล้องของเจอเซฟเอฟแคปเฮลิคอปเตอร์ของบาวเวอร์ทีมกลายเป็นซากไปแล้วนะเจออะไรวะนอนแหละเหลือแต่เพียงบอดี้ของเควินศพนั่นเองครับบอกเลยว่าพวกเราค้นหากันต่อเพื่อหาสมาชิกคนที่เหลือและมันก็ได้กลายเป็นฝันร้ายบอกเลยว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างส่องตาก็ไฟฉายนี่แหละไอ้บ้าเอ้ยโอเคไฟฉายส่องตาทีเดียวก็เดินทางค้นหาสมาชิกคนอื่นกันต่อครับท่าถือนี่แบบว่าที่มากครับมันต้องท่านี้ใช่ไหมหน่วยของสตาร์ครับเฮ้ยเสียงไรวะไอ้สัตว์อ้าวไม่มีอะไรเลยครับอย่าบอกนะข้างหลังอะเฮ้ยอย่าหันหลังมึงอย่าหันหลังอย่าหันหลังนะไม่มีแหละอ้าวตกใจเล่นเลยกูเฮ้ยไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้สัตว์ข้างหลังข้างหลังไม่น่ารอดครับแล้วใครยิงวะเพื่อนเรายิงเหรออ๋อจิวยิงจนกระสุนหมดเลยฮะแต่ว่ามึงยิงกันไรวะมึงยิงไม่โดนเลยโอเคครับหมดเฮ้ยวิ่งหนีดิวะเฮ้ยมันหันมาแล้วไปนี่น่ารอดว่ะเฮ้ยรอดเก็บครับ3ตัวครับไล่เรามาครับไล่หลังมาเลยครับสี่ขามึงยังลุมกูอีกแหละขาก็มีเยอะกว่ายังลุมอีกแหละเฮ้ยคอปเตอร์เอ้าคอปเตอร์เรานี่ว่ะเฮ้ยแบล็คเกิดบ้าอะไรขึ้นกับนายวะหนีไปเลยครับเฮ้ยสโลโมชั่นยืดทางนี้เขียบตามไอ้นั่นไต่ครับไอ้แว่นดำเนี่ยครับแล้วใครวะนะโอเคยิงกันกระหน่ำครับไปที่แมนชั่นนั้นเร็วไปจ้าอีสามตัวนี้ยังตามไม่เลิกเลยบ้าเอ้ยเข้าสู่Survival Horror ตอนนี้มันมีสมาชิกของสตาร์เหลืออยู่3คนกัปตันเวสเกอร์แบลลี่และก็ฉันเราไม่รู้ว่าคริสอยู่ที่ไหนเดี๋ยววะมันไม่ได้มากับเราเหรออ้าวเก็บนี่มันที่ไหนวะเนี่ยคงไม่ใช่บ้านธรรมดาเลยนะใช่จ้ะ Hey Whisker Where's Chris Whisker คิดอยู่ไหนล่ะ Jill no Jill ไม่ You don't want to go back out เธอไม่อยากไปข้างนอกนั่นหรอกใช่จ้ะเฮ้ยแต่เราต้องหา What was that อะไรน่ะ Chris งั้นเหรอ No ไม่มั้ง Jill go and investigate ไปสำรวจซะ I'm going with her ฉันจะไปกับ Jill นะ
Chris and I go back a long way. This กับฉันนะ All right. มากันไกลมากเอาล่ะเธอสองคนไปฉันจะอยู่ที่พื้นที่นี้เองครับอ้าว Stay sharp ล่ะโอเคเออเปิดอย่างหน่วยลบครับบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆครับเออเจออะไรวะห้องอาหารใช่มั้ยโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมบอกเธอว่าไม่มีครับ A dining room. ห้องอาหารนั่นเหรอห้องทานอาหารครับโอเคครับก็อ้าวปืน ปืนไหลโอเคครับมันเป็นปืนที่ผมเล่นจบไปแล้วมันให้โบนัสมาใช่ไหมโอเคเราจะเล่นแบบธรรมดาที่สุดครับจัดไปครับมันออกเมนูก่อนแล้วโอเคครับ โอเคต้องเก็บมือครีมก่อนฮะคือไว้เซฟครับจัดไปครับโอเคลุยฮะต้องตามหาคริสฮะคิดหายไปเดินมาตรงนี้เราจะเจออีเวนต์ใช่เราจะคิดว่าเธอควรมาดูนี่นะอะไรล่ะชิมด้วยหรือมันดูเฉยมันได้ชิมใช่ไหมไม่ชิมก็ดีแล้วจิลดูซิว่าเธอจะไปหาอะไรมาได้บ้างฉันจะสำรวจตรงนี้นะคงหวังว่านี่ไม่ใช่ของคริสนะไม่ใช่เลือดของคริสนะโอเคก็บอกเลยว่ากูอีกแล้วแหละกูอีกแล้วแหละกูต้องไปผจญภัยคนเดียวแบบไปต้องเข้าไปตัวนี้ไปก็ เราจะเจอฉากในตำนานแบบก็ชวกไส้กันอยู่แบบไม่สปอยเลยเนี่ย อร่อยเลยนะมึงกินไม่แบ่งกูเลยอร่อยไหมนะชุ่มฉ่ำครับบอกเลยว่าชุ่มลิ้นหันมาขู่ใจกูด้วยไม่ให้กูกินก็บอกกันดีๆก็ได้กูไปแหละกูไม่กินกับมึงด้วยแล้วกันกูไปแล้วครับไปแล้วอย่ามาตามมานะเว้ยไม่กินก็ไม่ให้กินไม่กินก็ได้ครับไม่งอครับWhat is it เกิดอะไรขึ้นเหรอดูสิมอนสเตอร์ไงล่ะมอนสเตอร์ไงล่ะมาแล้วครับให้ฉันจัดการเองปังสองนัดยังไม่พอแกโอเคสามนัดจัดไปครับเป็นผู้ชายนับสามนี่ว่าโอเคนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยฉันเจอเคนเนตนะถูกฆ่าอยู่โดยตัวนี้ไปบอกเวสเกอร์กันเถอะบอกเลยว่ายิงไปขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงเลยทำไมมึงไม่ยิงนัดเดียวอะปืนมึงแรงมากเลยไม่ใช่หรอปืนเฮ้ยไอ้เหี้ยยังไม่ตายเหรอไอ้เหี้ยเข้าประตูไปแล้วอ้าวอีดอกเอ้ยจริงๆปืนมันแรงมากเลยไม่ใช่หรอแม็กนัมเนี่ยแม็กนัมแม่งแรงทุกเกมครับบอกเลยครับอ้าวอีเวสเกอร์หายไปล่ะเกมเวสเกอร์จิล help me look จิลช่วยฉันตามหาเขากันเถอะ good idea ก็อย่าไปจากฮอลล์นี้ละกันให้กูหาตรงไหนวะเกมเราจะเดินวนหาครับมันไม่อยู่แล้วถ้ามันอยู่มันต้องส่งเสียงดีวะพวกมึงตะโกนตั้งเสียงดังเมื่อกี้ครับใช่ไหมครับมันเป็นการเมคเซนส์ครับของอ้าวเกิดอีเวนต์คือแบรี่เจอไหมจิลโนไม่เจอเลยโนมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยเหมือนกันวะคิดแล้วก็เวสเกอร์อีกที่หายไปตอนนี้นะไม่มีอะไรทำได้มากนักยังไงแล้วก็ไปตามหาเขากันเถอะฉันจะไปหาที่ห้องอาหารรอบหนึ่งนะฉันจะไปหาอีกด้านหนึ่งแมนชั่นนี้มันใหญ่มากเลยเราอาจจะหลงได้นะยังไงก็เริ่มจากชั้นแรกเถอะโอเคโอ้กับลืมเนี่ยนี่คือกุญแจผีนะเกิดจะใช้มันได้นะให้กุญแจผีกูมาแล้วโอเคขอบคุณนะฉันคงต้องการมันแหละฟังนะถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาเจอกันที่ฮอลล์นี้นะโอเคไหมโอเคจ้ะไปแล้วเด้อโอเคฮะแล้วมันก็ทิ้งเราอยู่คนเดียวอีกแล้วจะว่าไปไม่กี่วันก่อนเพิ่งเล่นภาค6ไปเองครับเอ้ยเราต้องไปตรงไหนวะเล่นภาค6ไปแต่เล่นหมดเมอร์เซนารี่ครับมันมีหมาเหมือนกันเลยหมาด็อกกี้มันมาด็อกกี้ใส่เราตลอดเลยครับอีหมาซอมบี้ครับโอเคครับถ้าจำไม่ผิดต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเคเปิดประตูเข้ามาห้องอาหารครับที่มีเสียงนาฬิกาโง่ๆตอกแตกหาป้ามึงให้น่ากลัวทำไมวะโอเคครับอ้าวเลือดอ๋อยังอยู่แหละโอเคสำรวจดิอ้าวสำรวจไม่ได้แล้วโอเคครับ
โอเคเราจะไปประตูนี้กันครับดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไอตัวนั้นปั้นไปไหนเลยวะหรือมันอยู่ตรงนี้วะอยู่บ่ไม่มีเสียงฮะเงียบครับโอเคคงไม่มีฮะโอเคไม่มีไรครับจัดไปครับบอกเลยว่าให้บรรยากาศหล่อนนิดหนึ่งครับแต่ซอมบี้นี่ความน่ารักของซอมบี้คือ ความน่ารักถึงมันจะหล่อนก็จริงแต่เราสามารถตีมันไส้แตกได้โอเคครับเก็บกระสุนกันครับต้องใช้แน่นอนครับโอเคแล้วก็นี้อะไรวะเก็บไปไหมหมุนไพ่ครับเก็บครับจัดไปครับผสมกันให้วุ่นแน่นอนสองอันนี้ครับผสมแป๊บผสมไงวะคอมไบใช่ไหมเก็บลุยก็บอกเลยว่าสมุนไพรเป็นการต้านทานการติดเชื้อได้ครับสามารถฮีลเราครับสมุนไพรเขียวในตำนานก็คือกัญชานั่นเองถุยไม่ใช่ครับโอเคครับเปิดประตูมาเจออะไรวะจำไม่ได้แล้วไอ้เคี้ยห้องนี้นี่ว่าโอเคครับเราต้องห้องนี้ต้องไปเก็บอะไรวะเก็บเฮ้ยเสียงอะไรเดินใครเดินเลยไม่ไอ้เคี้ยติดโอเคเราต้องเก็บลูกขนูนี้ครับโอเคเพื่อเอาไปลงดันกับถุยไม่ใช่ครับการสำรวจไอเทมเปิดหน้าจอสเตตัสขึ้นแล้วก็กดสำรวจเกจ่ะเฮ้ยไอ้เคี้ยตัวขาวกัดกูซะแล้วล้มไม่ล้มเหรอไม่ล้มกูไปแล้วไม่ต้องมาเก็บหรอกกระสุนปืนกูเห็นด้วยเมื่อกี้เราอันล็อกมันแล้วครับไล่ไว้ตัวขาวมึงกัดเราแล้วครับเริ่มมาก็เปิดซิงสาวโสดถุยไม่ใช่ครับโอเคเราต้องเอาลูกธนูนี้ไปไขความลับครับซึ่งตรงไหนวะเฮ้ยทำไมเราดีเฟนไอเทมโอเคครับไม่อ่านครับโอเคมันจะบอกประมาณว่าดีเฟนไอเทมเนี่ยสามารถเก็บมาแล้วก็มันจะใช้ให้เราอัตโนมัติครับอันนี้ครับนี่ก็อันนี้ผมต้องเอาไอ้นี่ไปทำเควสครับลงดันนี่หัวอันนี้ครับโอเคทำมาจากเอเมอรัลด์ครับหัวลูกธนูครับหัวลูกศรนะต้องมันไปลงดันครับโอเคน่าจะไปทางนี้ฮะบอกเลยว่าจำห่าอะไรไม่ได้เลยครับโอเคอ้าวเดินนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของเกมยุคเก่าครับมุมกล้องฟิกแบบนี้แล้วก็นะเดินทีซะเซนซิทีฟมากเลยครับเดินทีเดินผิดเดินถูกครับใครเดินอะไรอ่ะเกมจะไปยุ่งมันครับกระสุนในเกมนี้มันมีจำกัดครับซึ่งแบบเราต้องไม่ใช้สิ้นเปลืองครับโอเคไหมครับโอเคครับก็ไปลงดันครับหัวธนูใช่ไหมนี่ลงดันกันครับโอเคแปะ แปะกันง่ายๆเลยอย่าเพิ่งลงเร็วดีเฮ้ยรอป้ามันแต่ลิบบินเนี่ยโอเคไม่มึงไม่โดดลงไปเลยวะมึงรอให้มันเปิดสนิทมึงไม่โดนตุ๋ยหลังก็ดีแล้วเมื่อกี้เกือบโดนครับโอเคเราขึ้นไปโดนมันดักหน้าประตูป่าวะเขียบต้องลองลุ้นดูครับหนังสือนี้นะมันติดอยู่ตรงนี้แบบฟิตมากเลยจะเอาหนังสือแห่งคำสาปไปไหมโอเคครับต้องสำรวจครับเพราะว่ามันมีกุญแจอยู่ข้างหลังนี้ครับนี่โอเคมีกุญแจอยู่ด้านหลังดึงออกมาไหมดึงสิจ้ะรอป้าตัดลิบบิ้นนะโอเคครับก็เปิดอ่านเอกสารกันแป๊บหนึ่งครับจัดไปหนังสือแห่งคำสาปมันจะมีหน้ากากอยู่4อันหน้ากากที่ไม่พูดถึงปีศาจเลยหน้ากากที่ไม่ได้กลิ่นปีศาจเลยหน้ากากที่ไม่เห็นปีศาจเลยแล้วก็หน้ากากที่ไม่สามารถพูดรับกลิ่นหรือว่าเห็นปีศาจได้เมื่อหน้ากากทั้ง4จะอยู่ในที่ที่1แล้วปีศาจจะตื่นขึ้นแล้ววะโอเคครับปีศาจจะตื่นขึ้นครับก็บอกเลยว่ามึงเล่าอะไรวะมึงเล่าอะไรวะเฮ้ยนิทานประลำปลาโอเคเราจะขึ้นกับขึ้นไปด้านบนกับโดนดักปะวะไอ้เหี้ยโดนดักครับโอเคมาหันหลังนะครับคุณผู้ชมครับทำไมมุมกล้องต้องโง่ขนาดนี้ด้วยครับจะโดนกัดปะวะไม่กัดวันนี้ก็ต้องโดนกัดแล้ววะไอ้เหี้ยมันโง่โอเคเราเจอความโง่ของซอมบี้ตัวหนึ่งครับซึ่งทำให้เราสามารถเดินผ่านมันมาอย่างง่ายดายโอเคก็ตอนนี้เราไปเก็บกุญแจแมนชั่นมาเลยครับเราต้องไปผจญภัยในแมนชั่นกันต่อครับก็เขาบอกให้เริ่มจากชั้นแรกครับก็ลุยเลยครับประตูนี้ครับจัดไปครับ
โอเคมานี่ฮะเปิดประตูเข้ามาครับประตูยางหรูครับตรงนี้จะมีอะไรวะแมปใช่ไหมวะเขียบต้องเข็นไอ้นั่นมาเปิดแมปก่อนครับลงฮะยังพอจำได้อยู่ครับโอเคครับก็มันจะเป็นการเล่นการแคสที่แปลกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมพอจะจำเนื้อเรื่องได้พอจะจำวิธีเล่นได้ครับไม่เหมือนกับ Stardew Valley ที่ผมแคสอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่ทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยซึ่งทุกอย่างที่เจอก็จะเป็นimpression ครั้งแรกของจริงครับนี่แมปโอเคจัดไปครับเราได้แมปแมนชั่นชั้น1ครับโอเคเข้าประตูนี้ไปครับเราใช้กุญแจแมนชั่นโอเคลุยฮะลุยเปิดประตูช้าๆเลยมึงกลัวใครมากัดตูดแหละโอเคครับมันจะมีอะไรวะมีดอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีดนี่มีดครับเอาไว้ดิฟเฟนซีฟเราครับป้องกันตัวเองเก็บมีดมาโอเคครับอุ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่ามาจำสแกร์กูดิกูจำอะไรไม่ค่อยได้นะเว้ยเดี๋ยวขี้แตกไปมึงแถวแตกไปคนดูเลิกสับตะไคร้กูเลยโอเคครับเก็บกระสุนปืนแบบหนึ่งครับต้องใช้เยอะแยะเลยครับโอเคเราจะออกประตูนี้ไปครับแล้วก็เปิดประตูไปจะเจออะไรวะไอห้องโล่งๆที่ต้องไปเอาปุ๋ยใช่ไหมโอเคไปเอาปุ๋ยแป๊บหนึ่งครับเราใช้กุญแจผีโอเคก็บอกเลยว่าวันก่อนเล่นภาค6ไปเองครับเจอด็อกกี้ใส่เชอร์รี่เบอร์กินครับอ้าวไอหิมาด็อกกี้นี่ว่าโอเคเราต้องเก็บเราต้องเก็บปุ๋ยครับโอเคมามึงอย่าเพิ่งโดดเข้ามานะเว้ยโอเคแล้วเราก็เก็บสมุนไพรเขียวสักอันหนึ่งครับเพื่อไปผสมให้เป็นอันใหญ่โอเคอึดผสมให้เป็นอันใหญ่นี่ได้เลยครับก็มันจะเพิ่มให้เราเต็มหลอดเลยครับเพราะว่าปกติเราจะมีแถบเขาเรียกว่าอะไรวะแถบพลังชีวิตจะมีไฟมีคาวชั่นแล้วก็มีแดงเจอร์ครับก็ถ้าเกิดว่าเราชนะเราแดงเจอร์อยู่เนี่ยคืออันตรายแล้วก็ใช้สมุนไพรที่ผสมกัน3อันทำให้เราฟื้นพลังเต็มได้เลยครับโอเคเราต้องไปไหนต่อวะประตูนี้มันไปไหนได้วะโอเคลองดูครับก็บอกเลยว่าเนี่ยมันประตูอะไรวะโอเคครับห้องน้ำเหรอห้องน้ำก็มาวะโอเคเหมือนจะมีของในนี้ใช่ไหมนี่มันเต็มไปด้วยน้ำสกปรกเราจะเอาปลั๊กออกไหมจุกเสียบแกบอ้าวมีคาสีนด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นวะจะบอกนะว่าออมองลงไปอุ้ยไอ้เหี้ยมึงแช่น้ำสบายใจเลยนะเว้ยเฮ้ยหนีออกไปดิมันจะยืนอึ้งทำไมวะหนีอย่าไอ้เหี้ยทีพัวเหยียบหัวเหยียบดิเร็วขี้แตกไปครับเชียร์ตั้งนานเพิ่งเหยียบโอเคครับอ่ะไหลแพ้ท้องอ่ะอ้วกเลยครับบอกเลยว่าอ้าวอ้วกเสร็จแล้วแหละมันก็อ้วกไปเกินว่ะเก็บมันตายแล้วใช่ไหมเขียบมีเลือดตกไหนน่าจะตายแล้วได้มีดมาอันหนึ่งโอเคถือว่าเยี่ยมบอกเลยว่าเสียวสันหลังเลยครับเฮ้ยเสียงเท้าเรานี่ว่ะตกใจเสียงเท้าตัวเองด้วยเหรอโอเคห้องนี้ครับมันจะมีช็อตกันอยู่ใช่ไหมวะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเจอก็คือมันจะเป็นไอ้นี่ครับมันจะเกิดการแซนด์วิชครับโอเคห้องนี้จะมีโอเคมีมีดครับมีดเดี๋ยวต้องเอาล็อกเก็ตลันเชอร์ไปเก็บหน่อยวะอยู่แล้วเดี๋ยวแม่งเผลอใช้ครับยิงอะไรตัวอะไรก็ตายทีเดียวหมดเลยครับโอเคครับคือมันเอาออกไม่ได้เลยครับคือเล่นจบถ้าเล่นจบไปมันจะแถมมาครับจบภายใน3ชั่วโมงหรือเปล่าวะจบ3หรือ5นี่แหละฮะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมันก็ไม่สามารถเอาออกได้ครับจนกว่าจะลบเกมทิ้งไปแล้วก็ลบเซฟทิ้งไปทุกอย่างเลยครับมันถึงจะหายไปไม่เอามาใช้ได้อีก
ซึ่งผมอยากลบเซฟซิงเพื่อมาแคสเกมครับโอเคก็ตามนั้นครับเฮ้ยไอ้เหี้ยผนังมันเลื่อนลงมาโอเคถึงเราต้องทำนะครับก็ออกประตูดิครับรอป้าปริบินเปิดประตูไม่ได้โอเคประตูล่ะประตูไม่เปิดนะครับโอเคทำไงดีวะเนี่ยสวยแล้วเบเกอร์เบลลี่ช่วยด้วยจิลอยู่ในนั้นเหรอเบลลี่เหรอออกไปทีสิประตูมันเจ๊งนะหลบไปนะสแตนแบ็คครับยิงประตูเลยทีเดียวดึงออกมาเก็บก็บอกเลยว่าโหดจัดอ้าวขนาดมึงลากของประตูมึงยังมีฉากเปิดประตูอีกเหรออืมชีวิตดีครับโอเคเกือบไปแล้วนะมึงแบรี่นั่นมันเกือบไปแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งวิช้ากว่านี้แล้วก็นะเธอเป็นแซนด์วิชแน่นอนเลยจริงนะขอบใจนะแต่ว่าแบรี่นายไม่ได้บอกหรอกว่าจะไปที่ห้องอาหารเพื่อหาเบาะแสเพิ่มนะฉันก็ดีใจนะแต่ว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันมีบางอย่างต้องเช็คนะแต่งั้นก็ตามเราควรไปตามหาเวสเคอร์กับคริสต่อกันเถอะขอบคุณนะแบร์รี่ฉันติดหนี้เธอแล้วไม่เป็นไรหรอกไปแล้วคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าคือผมสงสัยตั้งแต่เด็กๆแหละว่าทำไมอีสองคนอีไม่ใช่อีสองคนครับอีเกมแบบนี้ครับทำไมมึงไม่ไปด้วยกันวะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไม่เอานะเข้าตัวนี้ก่อนครับโอเคทำไมมึงไม่ไปด้วยกันวะมึงมีอะไรมึงได้ช่วยกันมึงแยกกันไปแบบนี้ก็หลอนกูดิ เป็นภาระกูอีกเฮ้ยตัวไอ้เหี้ยผีไอ้สัตว์เอ้ยหลบได้ลืมไปมีตรงนี้ตัวหนึ่งมันดักนี้ตัวหนึ่งครับโอเคครับนี่เป็นห้องเซฟเลยครับโอเคก็เล่นมาพอสมควรเลยสำหรับพาร์ทแรกละกันผมขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนละกันครับก็ฝากติดตามซีรีส์ใหม่ด้วยครับซีรีส์ Resident Evil HD Remaster ภาคแรกครับโอเคก็วันนี้ก็ต้องมาไปก่อนจะนอนก็ลืมไปกันโอเคครับบ๊ายบาย